Premises, เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก <the> ็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดสารร้างเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณไก่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นคุณไก่ย้ายที่ทำงานเลยต้องย้ายมาอยู่หอใกล้ที่ทำงานย่านรังสิตคุณไก่ย้ายมาหอนี้เพราะใกล้ที่ทำงาน และเพื่อนที่ออฟฟิศอยู่กันเยอะคุณไก่ได้ห้องที่ชั้นสี่ตรงระเบียงหลังห้องสามารถมองออกไปจะเห็นเป็นป่าละมะที่ตรงนั้นมักจะมีคนมาทิ้งสารพระภูมิเก่าๆพระพุทธรูปที่ชำรุดตุ๊กตาแก้บนที่แตกหักเยอะมากแต่คุณไก่ก็ไม่ได้คิดอะไรคุณไก่อยู่ได้แค่หนึ่งวันห้องก็โดนงัดเงินและของมีค่าโดนขโมยไปจนหมด คุณไก่จะไปแจ้งความแต่ว่าผู้ดูแลหอพักขอร้องคุณไก่ว่าอย่าไปแจ้งความเลยเพราะว่าเขาเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานกลัวเจ้าของหอพักไล่ออกคุณไก่ไม่แจ้งตำรวจแต่ว่าขอย้ายห้องทางผู้ดูแลก็ตกลงคุณแก้วเพื่อนคุณไก่เลยบอกให้อยู่ห้องข้างๆเพราะว่ามีห้องว่างคุณไก่ก็ตกลงแต่ผู้ดูแลบอกว่า ห้องนั้นจริงๆมีคนอยู่แต่เจ้าของห้องไม่จ่ายค่าเช่ามาสามสี่เดือนแล้วไม่รู้ว่าไปไหนติดต่อก็ไม่ได้ผู้ดูแลเลยเรียกช่างมาพังกุญแจพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเป็นผ้าปูที่นอนสกรปรกเลอะเทอะและมีหมอนดำๆอยู่ใบหนึ่งคุณแก้วขอให้ผู้ดูแลหอพักเปลี่ยนฟูกที่นอนให้ซึ่งผู้ดูแลไม่ติดขัดอะไร หลังจากทำความสะอาดเสร็จคุณไก่ก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้คุณไก่ย้ายได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆในทุกคืนช่วงหลังเที่ยงคืนจะมีเสียงคนเอาเล็บยาวๆคูดกับกำแพงแต่คุณไก่คิดว่าเป็นเสียงคนเมาแล้วอาจจะเอาตัวถูกับกำแพงหน้าห้องคุณไก่ทนฟังมาหลายวันจนในที่สุดก็ทนไม่ไหว เลยตั้งใจว่าถ้ามีเสียงอีกก็จะเปิดประตูออกไปดูพอเสียงนั้นดังขึ้นคุณไก่ก็รีบเปิดประตูออกไปดูทันทีแต่กลับเจอกับความว่างเปล่าคุณไก่เลยปิดประตูห้องแล้วกลับมานอนในใจก็คิดว่าทำไมคนคนนั้นเดินไวจังแถมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคิดได้ไม่นานคุณไก่ก็ได้ยินเสียงเล็บคูดกับกำแพงดังขึ้นอีก แต่ว่าครั้งนี้คุณไก่ก็มั่นใจว่าเสียงดังมาจากไหนห้องคุณไก่เริ่มกลัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเปิดทีวีเสียงดังๆเพื่อกบเสียงนั้นไม่นานเธอก็หลับไปคุณไก่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแต่ก็รู้สึกว่าห้องที่อยู่ชักจะไม่ค่อยโอเคแล้วเย็นวันนั้นคุณไก่กลับมาจากที่ทำงานและกำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าทีวี จูจ่ๆก็มีกระดาษใบหนึ่งปลิวจากระเบียงด้านหลังเข้ามาในห้องพอหยิบกระดาษขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นใบปลิวของหนังผีเรื่องดีอายคุณไก่คิดว่ามีคนแกล้งอำเลยรีบขยำทิ้งลงถังขยะแล้วก็ออกไปชะงกดูที่ระเบียงแต่ก็ไม่เจอใครเลยกลับมานั่งกินข้าวต่อทันใดนั้นคุณไก่ก็รู้สึกว่า เห็นอะไรแวบๆอยู่ที่ห่างตาพอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยคิดว่าอาจจะเป็นห้องชั้นบนซักผ้าปูที่นอนแล้วชายผ้าหย่อนลงมาถึงระเบียงห้องแต่พอหันกลับมาก็ยังรู้สึกว่าเห็นอะไรขาวๆอยู่ที่ห่างตาอยู่ดีแต่พอหันไปเท่าไหร่ก็ไม่เจออะไรคุณไก่ตัดสินใจเปิดไฟที่ระเบียงเพื่อจะได้เห็นชัด ว่าเป็นอะไรจากนั้นคุณไก่ก็นั่งจ้องไปที่ระเบียงสิ่งที่คุณไก่เห็นคือมีผู้หญิงใส่ชุดขาวมนมนผมคลุมหน้าลอยตัวอยู่นอกระเบียงห้องคุณไก่เธอคนนั้นจ้องเขม่งมาที่คุณไก่คุณไก่ตัวแข็งทื่ออยู่สักพักคล้ายเวลาหยุดหมุนพอรวบรวมสติได้คุณไก่ก็วิ่งพรวดออกจากห้องไป เธอขอประตูห้องคุณแก้วรัวๆพอเจอคุณแก้วคุณไก่ก็ยังไม่ได้เล่าว่าเจออะไรมาเธอบอกคุณแก้วไปว่าเมื่อกี้ดูหนังผีมาหนะ่ะน่ากลัวมากเลยแก้วไปนั่งที่ห้องเป็นเพื่อนไก่ตอนอาบน้ำหน่อยได้ไหมคุณแก้วก็ตอบรับแล้วก็ไปนั่งรอคุณไก่อาบน้ำโดยที่เธอไม่ปิดประตูห้องน้ำแต่ให้คุณแก้วหันหลังให้แล้วคุณแก้วก็พูดขึ้นมาว่า เออไก่ดูกลัวมากเลยนะคุณไก่ก็บอกว่าอืมจริงหนังผีเรื่องนั้นน่ะน่ากลัวมากพอดีคุณเอกแฟนของคุณแก้วโทรเข้ามาบอกคุณแก้วว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานคุณแก้วก็เลยบอกแฟนไปว่าพี่เอกวันเนี้ยแก้วจะมานอนเป็นเพื่อนไก่นะไก่ดูหนังแล้วกลัวคุณเอกก็ตกลงอืมได้ได เดี๋ยวพี่กลับแล้วจะแวะไปหาแก้วที่ห้องไก่นะจากนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีคุณไก่หลับไปในที่สุดแต่แล้วคุณแก้วก็ปลุกคุณไก่ขึ้นมาไก่ไก่ตื่นเร็วไปห้องแก้วกันคุณไก่ก็ตกลงไปทั้งทั้งที่ยังงวงเงียพอคุณแก้วเปิดห้องตัวเองปุ๊บก็ได้ยินเสียงของตกเปิดไฟดูก็พบว่า พระพุทธรูปที่อยู่บนตู้หล่นลงมาที่พื้นเสียนหักคุณไก่มองด้วยความตะลึงคุณแก้วเลยรีบโทรหาแฟนและเรียกให้กลับห้องทันทีพี่เอกกลับห้องมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณแก้วก็เดินไปคุยโทรศัพท์ไกลๆพอคุณเอกกลับมาก็เอาน้ำมนต์พรมให้กับคุณไก่กับคุณแก้วจากนั้นก็เอาพระพุทธรูปที่หัก ไปทิ้งตรงป่าละเมะที่อยู่หลังหอคุณไก่ถามคุณแก้วและคุณเอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพระท่านถึงตกลงมาคุณเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไก่นอนเถอะไก่นอนกับแก้วบนเตียงเลยนะเดี๋ยวพี่นอนข้างล่างเองแล้วคุณแก้วก็บอกว่านอนเถอะไก่พรุ่งนี้ค่อยคุยกันเนอะแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันนอนสักพัก คุณไก่ก็ได้ยินเสียงคนกระซิบคุยกันคุณไก่รู้สึกตัวแต่ว่าขยับไม่ได้พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามีเงาคนนั่งอยู่รอบเตียงประมาณสิบกว่าคนคุณไก่ตกใจมากจะสะกิดเรียกคุณแก้วก็ไม่มีแรงแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าจะการมันคุณไก่พยายามจะถามออกไป แต่ก็แทบจะไม่มีเสียงจากนั้นก็มีชายแก่หน้าตาน่ากลัวมาบีบคอคุณไก่คุณไก่เริ่มหายใจไม่ออกพยายามสวดมนต์แต่ก็สวดไม่จบเลยนึกถึงพ่อกับแม่คุณไก่คิดในใจพ่อแม่ช่วยหนูด้วยหนูหายใจไม่ออกทันใดนั้นชายแก่ก็ปล่อยมือและพังงาออกไปพร้อมกับหายไปในทันที แต่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็โผล่อ,ออกมาจากผนังฝั่งที่ติดกับคุณไก่แม้จะบีบคอแค่มือเดียวแต่ว่ามีแรงบีบคอมากกว่าชายแก่คนเมื่อกี้เยอะคุณไก่คิดถึงพ่อแม่และรวบรวมพลังทั้งหมดเรียกชื่อเพื่อนออกมาแก้วพอคุณแก้วกับคุณเอกได้ยินก็เปิดไฟห้องทันทีคุณแก้วก็ปลอบคุณไก่ที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นจนฟ้าสว่าง วันนั้นคุณไก่ไข้ขึ้นต้องโทรไปลาง,งานแล้วคุณไก่ก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เพื่อนฟังคุณแก้วก็เล่าสิ่งที่ตัวเองเจอมาให้ฟังเช่นกันตอนที่แก้วไปนอนห้องไก่แก้วก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นจู่ๆก็โดนกระชากข,ขาแรงๆสองสาครั้งแล้วก็เห็นผู้หญิงชุดขาวมายืนอยู่ที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นพูดว่ามึงออกไป,ไปจากห้องกูเดีด๋ยวนี้ คุณแก้วก็ตอบกลับไปไม่นี่มันห้องเพื่อนกูผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่านี่ห้องกูมึงต้องออกไปคุณแก้วก็บอกไปว่าเออไปก็ได้กูพาเพื่อนไปนอนห้องกูก็ได้ผู้หญิงชุดขาวก็สวนกลับมาว่ามึงออกไปคนเดียวอีนี่เป็นของกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วย คุณแก้วก็เถียงกลับไปไม่ได้นี่เพื่อนกูมึงห้ามเอาไปพอแก้วสะดุง้งแก้วก็ปลุกไก่มานอนที่ห้องนี่แหละแล้วคุณเอกก็เล่าว่าพี่หลับไปสักพักก็รู้สึกเหมือนมีคนมาคุยกันในห้องแล้วก็มีชายผ้ามาโดนที่ปลายขารู้สึกว่ามีคนมาดึงขาพี่ก็เลยสะบัดขาออกแล้วก็ด่าไปมันเลยหยุดวันนั้น คุณไก่ไปขอให้ผู้ดูแลหอย้ายห้องแต่ก็ไม่มีห้องว่างเลยแม้แต่ห้องเก่าของคุณไก่ก็มีคนมาเช่าอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไก่จะออกจากหอคุณไก่ก็ไม่ได้เงินประกันคืนเพราะอยู่ไม่ครบสัญญาคุณไก่ซึ่งมีเงินไม่มากเลยจำใจต้องอยู่ต่อหลังจากคุณแก้วกับคุณเอกกลับจากที่ทำงานก็เอายันเอาพระที่เพื่อนร่วมงานฝากมา ส่งให้คุณไก่และพอพ่อกับแม่คุณไก่รู้ข่าวก็ได้ส่งพระพุทธรูปมาให้แม้จะไม่รู้ว่าเธอคือใครแต่หลังจากหายป่วยคุณไก่ก็รีบไปตักบาตรถวายสังฆทานกรวดน้ำและแผ่เมตตาให้เธอคนนั้นและเหล่าบริวารของเธอคุณไก่อธิษฐานว่าขออย่าได้มารังควานกันอีกเลยจากนั้นผู้หญิงชุดขาว ก็ไม่มาให้คุณไก่เห็นอีกเลยแต่เสียงขูดเล็บกับกําแพงกลางดึกก็ยังคงมีอยู่คุณไก่ก็สบายใจขึ้นมาแค่เสียงก็ยังดีกว่ามาเป็นแก๊งพอครบสามเดือนคุณไก่ก็ย้ายออกทันทีวันที่คุณไก่ย้ายออกก็บังเอิญได้เจอกับแม่บ้านที่เคยทำงานอยู่ตึกคุณไก่คุณไก่ก็เล่าว่าเจออะไรมาขนาดไปไหว้ศาลแล้วก็ยังโดน แม่บ้านเลยบอกว่าสารที่คุณไก่ไปไหว้ร้างมานานแล้วไม่มีใครไปบูชาคุณไก่ฟังแล้วก็อึง้งเพราะไม่รู้ว่าตัวเองไปไหว้อะไรถ้าให้เราวิเคราะห์สิ่งที่คุณไก่เจอก็น่าจะเป็นการผสมระหว่างความเฮี้ยนของสารร้างและความสยองของเศษซากที่คนเอามาทิ้งที่หลังหอไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวจากที่ไหน ก็ทำให้เราขนลุกสู้ได้เหมือนกันว่าไหมครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน